รวบรวมความคืบหน้าโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่อยู่ในมือของ DC Extended Universe นะครับมาให้ได้พูดคุยกันครับเรื่องแรกก็คือ Birth of Pre y ครับ Birth of Pre y เนี่ยเป็นหนังที่เพื่อนหญิงพลังหญิงครับผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า DC เนี่ยได้กระแสตอบรับจาก Wonder Woman เนี่ยดีมากเธอก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้า Wonder Woman เนี่ยซึ่งทำโดยแพ t จิจเจงกินได้เงินขนาดนั้นกระแสตอบรับดีขนาดนั้นเนี่ย ทำไมเราไม่ทําจักรวาลแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงอีกวะแล้วตัวละครฝ่ายหญิงตัวไหนอีกละ่ะที่ประสบความสำเร็จของดีซีไม่ยากครับหันไปดูเรื่องซูซายสควอตเจ๊งทั้งกระบวนการครับโอ้โหแยกกันไปหมดเลยแต่ว่าหนึ่งตัวที่เวิร์กมากๆเลยก็คือตัวละครฮาร์ลีย์ควินครับประสบความสําเร็จมากครับหลายคนมองว่านี่คือจุดดีจุดเดียวจุดสว่างอันน้อยนิดในความมืดมนของหนังเรื่องซูซายสควอตฉะนั้น ความสำเร็จของฮัล y q ควินทั้งดีไซน์ทั้งหน้าตาทั้งการแสดงออกแบบคาแรคเตอร์ทุกอย่างนะครับก็เป็นก้อนใหม่ครับที่เขาจะทาง DC จะมาก,ก่อยอดเติมจากตัวนั้นแล้วก็ทำเป็นหนังเรื่องเบ r ร์ดออฟเพออกมานะครับโดยที่สูตร Wonder Woman เลยครับ Wonder Woman p a แพทริเจงกินผู้กากับหญิงทำเรื่องผู้หญิงสำเร็จฉะนั้น b i r d ์ of Prey ก็ใช้ผู้หญิงเหมือนกันนะครับเป็นผู้กากับหญิงเชื้อสายเอเชียคนนี้นะครับ เธอมีชื่อว่าเคที่หยางนะครับจะมาเป็นผู้กํากับครับเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มเรายังไม่ได้ทราบข่าวคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวละครอื่นๆที่จะอยู่ในเบิร์ดเลฟเนี่ยใครจะเล่นบ้างแล้วจะมีตัวละครอยอดมนุษย์หญิงตัวอื่นตัวไหนโผล่ออกมาอีกนะครับทั้งหมดต้องรอคอยกันต่อไปครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับมีอีกหนึ่ง ความคืบหน้านไหนๆก็พูดถึงคุณ Wonder w o m ู n มไปแล้วนะครับเปิดรูปเธอกี่ทีก็สบายใจนะครับเกากระดอดอนนั่นเองครับเ,เราได้เห็นภาพดีๆนะครับของเกากระดอดแต่งชุด Wonder w o m ู n มชุดนี้เลยครับแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งนะครับเธอมาในมาสของ Wonder w o m ู n มครับซึ่งโอ้โหโอ้มย g o อกอูจะเป็นลม โอ้ยสังเกตพี่หมอนะครับพี่หมอหัวร้านใส่แว่นด้านขวานะครับก็ยิ้มเกินไปมากนะครับ <laughs> โอ้ปูป่วยอยู่หายอะแบบเนี้ยนะครับการดอดก็เป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนนะครับที่สวมชุดซูเปอร์ฮีโร่ไปเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับโลกแห่งภาพยนตร์โลกแห่งจินตนาการเชื่อเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างสวยงามแล้วก็ เป็นการสร้างกำลังใจให้กันได้เป็นอย่างดีนะครับมีความสุขครับบุคลากรทางการแพทย์มีความสุขก็ทําให้การรักษาคนเหนื่อยนะครับอาชีพนี้เหนื่อยมากนะอาจะกาก,กระดอดนะครับไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องครับมาที่ DC อีกเรื่องดีกว่าครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตแล้วก็เป็นที่จับตามองของคนที่ชอบกระตูนะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของโจ๊กเกอร์ครับ โจ๊กเกอร์ถูกทําเป็นหนังมาหลายรอบแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าตัวโจ๊กเกอร์ตัวละครโจ๊กเกอร์เองจะไม่ได้มีหนังของตัวเองก็ตามนะครับแต่เราเห็นนักแสดงที่มารับบทโจ๊กเกอร์ในหนังชุดแบทแมนในหลายๆตัวทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากนะครับตั้งแต่แบทแมนเวอร์ชันของคุณทิมเบอร์ตันนะครับยุค90ครับตอนนั้นแจ็คนิโคลสันเล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับตอนแจ็คนิโคลสันเล่นเนี่ยหนังแทบจะเปิดกล้องไม่ได้เลยครับเพราะว่าค่าตัวแจ็คนิโคลสันสูงมากครับ แต่เพื่อให้หนังของทิมเบอร์ตันเรื่องนี้สามารถเปิดกล้องได้อิตาลุงแจ็คก,ก็บอกอย่างนี้ครับว่าฉะนั้นทีมเอางี้ละกันผมขอเป็นส่วนแบ่งจากหนังละกันค่าตัวจะได้น้อยหน่อยแล้วก็ส่วนแบ่งก็ เอาเป็นปเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยละกันจะได้สมน้ําสมเนื้อแกก็ยอมลดค่าตัวลงมาครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหหนังแบทแมนภาคแรกมันได้เงินเยอะมากครับแจ็คนิคสันก็เลยได้เงินไปมหาศาละนะครับคนต่อมาที่รับบทเป็นโจ๊กเกอร์ในหนังยุคใหม่ก็คือคุณฮิตเลเจอร์นะครับอันนี้เป็นโจ๊กเกอร์อยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดอ Dark ์นทที่กํากับโดยคริสเฟอร์โนแลนดนะครับอันนี้คือฮามากครับเพราะว่าการสแสดงกับการตีความโจ๊กเกอร์ตัวใหม่ตัวนี้สยองอย่างเหลือเชื่อครับแล้วก็ทําให้ ผมว่าขโมยซีนว่ะอันเนี้ยโจ๊กเกอร์ขโมยซีนเต็มๆเลยสำหรับดาร์กไนท์นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีจารลดเลโตครับมารับบทเป็นโจ๊กเกอร์ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องซูซานสควอตนะครับโผล่มานิดเดียวครับแต่เป็นนิดเดียวที่ประธานโทษทุกวันนี้ยังโดนด่ายอยู่เลยครับหลายคนก็ยังพูดถึงตัวละครโจ๊กเกอร์ที่แสดงโดยจารลดเลโตในเหลี่ยมที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ วันนี้ผมมาพร้อมกับโจ๊กเกอร์ตัวใหม่ครับเราพูดถึงกันไปแล้วครั้งหนึ่งว่าหนังโจ๊กเกอร์เรื่องใหม่ที่ทาง DC เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำเป็นเรื่องของโจ๊กเกอร์เลยครับไม่ต้องไปอยู่ในหนัง Batman แบทแมนละเป็นสปินออฟที่เป็นโจ๊กเกอร์เดี่ยวๆเลยแล้วโจ๊กเกอร์ที่มีอยู่แล้วอย่างเจเลตเตอต์ล่ะจะไปอยู่ตรงไหนเขาทำแบบนี้ครับ DC เมื่อการทําออกมาเป็นจัก,กรวาลใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จดีบ้างโดนด่าบ้างมีปัญหาบ้างสําเร็จบ้างนะครับสิ่งที่ DC Extended Universe ตัดสินใจก็คือฉันั้นเราแยกจัก,กรวาลคู่ขนานมาบ้างแล้วกันมีบางเรื่องที่เล่าแล้วไม่ต้องเกี่ยวกับไอ้โครงใหญ่บ้างก็ได้โจ๊กเกอร์จะเป็นแบบนั้นครับมีการวางแผนเพื่อที่จะทำโจ๊กเกอร์เรื่องใหม่ออกมานะครับโดยที่ไอ้โจ๊กเกอร์ของเจงเลตโต้ก็ไปอยู่ของมันเลยครับ เจ้าเกอร์ตัวใหม่จะแสดงโดยคุณว่าคินฟินิกกันนะครับจริงๆก่อนจะมาเป็นก่อนจะมาเป็นว่คินฟินิกเป็นมาแล้วหลายคนนะครับจริงๆทางค่ายเนี่ยไปทาบทามลีโอนาโดดิคาปิโอมานะครับแต่ลีโอนาโดดิคาปิโอเนี่ยไม่ว่างครับติดงาน แกต้องไปเล่นหนังให้คุนตินตารันติโนครับวันสปอรณนาธามินฮอลลีวูดนั่นแหละแกก็เลยปฏิเสธบทโจ๊กเกอร์ไปนะครับเราได้เห็นรายชื่ออีกหลายๆรายชื่อครับที่จะมาเล่นโจ๊กเกอร์ครั้งนี้ก่อนจะมาเป็นวาคินฟินิก์นะครับรายชื่อที่มีการเขาเรียกว่าทาบทามกันมาก็มีทั้งแบรดลีย์คูเปอร์แจ็คกิลลนฮาวออดัมดรเวอร์จะเป็นโจ๊กเกอร์ที่เสียงใหญ่มากนะครับเจมส์ฟรงโก เออ่พอดาโนไอ,อีพอดาโนนี่น่าสนใจเว้ย <laughs> ไปจนถึงบิลสกาการ์ดเลยนะครับมีหลายแบบหลายแง่มุมที่คิดว่าจะทำกันนะครับแต่สุดท้ายตัวละครที่มาตกลงก็มาตกที่วาคินฟินิกส์ครับวาคินฟินิกส์จะมาเป็นโจ๊กเกอร์ในฉบับที่ผู้กำกับเนี่ยเออ่คือท็อดฟิลิปนะครับท็อดฟิลิปเป็นใครท็อดฟิลลิปเนี่ยจริงๆทำเรื่อง แฮงโอเวอร์ใตภา,าคมาครับผมไม่อยากให้มองแทท็อดฟิลิปเป็นคนที่ทำหนังหาบ้าบาบอยอย่างแฮงโอเวออย่างเดียวนะครับแต่ว่าแกเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากครับแล้วก็การทำโจ๊กเกอร์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆไม่อยากพูดแบบนี้เลยอะเขาว่ากันว่ามันจะมีพื้นฐานมาจากแบทแมนเดอะคิลลิ่งโจครับ b a บ m a n The Killing Joke คือหนังโจ๊กเกอร์ที่หนังการ์ตูนโจ๊กเกอร์ที่อลันอลันมัวเขียนเอาไว้ครับ แล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะครับเป็นการเล่าเรื่องโจ๊กเกอร์โดยที่มีการเล่าเรื่องย้อนกลับไปที่เขาเรียกว่าออริจินของโจ๊กเกอร์ครับที่มาที่ไปของตัวละครโจ๊กเกอร์ว่าแกเป็นมาอย่างไงผมไปเปิดดูแล้วครับวันนี้ได้ไปเอาไอคิวโจ๊กมาอ่านแล้วครับแล้วก็ได้เห็นครับว่าเรื่องราวโจ๊กเกอร์ที่มาของโจ๊กเกอร์ที่คุณอลันมัวเขียนเอาไว้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรนะครับ ลองดูกันหน่อยไหมครับผมเอาการ์ตูนมาให้ดูกันครับการ์ตูนโจ๊กเกอร์ฉบับนี้เป็นฉบับที่อลันมัวเขียนน,นะครับแล้วก็มันเป็นภาพแฟลชแบกครับในช่วงชีวิตที่โจ๊กเกอร์ยังไม่เป็นโจ๊กเกอร์ครับแกเป็นคนธรรมดาเนี่แหละครับอยู่กับภรรยาคนหนึ่งซึ่งภรรยาท้องนะครับแล้วก็ตัวเกเองเนี่ยก่อนหน้านี้เกทํางานอยู่ที่บริษัทเคมี Me, ครับแต่ว่าแกออกลาออกมาเพราะว่าก็อยากจะเป็นตลกครับ ก็อยากเป็นตลกประเภทแัน stand up comedy เหมือนคุณโ้อุดมนั่นแหละครับแต่ว่าไม่สําเร็จครับไปเล่นอะไรก็เจงครับไม่มีใครขำเลยฝันไม่เป็นจริงครับในขณะที่เมียก็ท้องไม่มีเงินไม่รู้จะเอาอยังไงครับเงินอีก3เดือนเมียจะคลอดต้องหาเงินพอดีมีคนมาจ้างครับเป็นผู้กกอเขาเรียกผู้ผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งที่ก่อการร้ายโดยอยู่ เขาเรียกว่าสร้างตัวละครขึ้นมาครับแต่ว่าเขาอยากจะไปขโมยของในะไอโรงงานเคมีพันธุ์ที่ไอพี่โจโ๊กอดีตก่อนที่จะเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยแกทํางานอยู่ครับก็เลยมาติดต่อแกครับแล้วให้แกเนี่ยเป็นคนที่พาลอบเข้าไปในโรงงานเราก็เลยได้เห็นครับว่าแกตัดสินใจทําละกันการตัดสินใจครั้งนี้ก่อนที่การตัดสินใจจะเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเข้ามาในร้านครับร้านที่กํากลังคุยกันอยู่แล้วเอารูปแกกับรูปเมียเนี่ยมาถามว่า มีใครรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมก็มาเจอตัวครับแล้วก็เรียกมาคุยปรากฏว่าก่อนที่แกจะออกไปทําการเมียประสบอุบัติเหตุครับเมียที่ท้องอยู่นี่แหละท้องประมาณ6 7เดือนนะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแกไม่รู้จะทํำยังไงครับหาทางออกกับชีวิตไม่ได้หน้ามืดตาม,มัวไหนๆก็รับงานไว้แล้วทําก็ทําวะ แล้วก็เข้าไปทำงานครับแกปลอมเป็นไอเรดฮูดครับรซึ่งไอเรดฮูดเนี่ยมีชื่ออยู่ในการ, mm hmm. ร์ตูน Detective Comic เล่มเก่าด้วยนะครับแต่ลันมัวเอามาใช้งานใหม่ครับแล้วก็แอบลอบเข้าไปในโรงงานเคมี Me, ซึ่งแน่นอนไม่ประสบความสำเร็จครับตำรวจบุกเข้ามาทันแล้วก็ไอคนที่ไปกับแกนะไอผู้ร้ายสองคนเนี่ยโดนยิงครับโดนยิงไม่พอไอแบทแมนมาครับแบทแมนมาตามจับผู้ร้ายแกกระโดดลงไปในบอ่อเคมีครับ สุดท้ายแล้วพี่ตลกเนี่ยในมาสของเรดฮูดเนี่ยกระโดดหนีแบทแมนก็ man, สู้ใครไม่ได้นะครับแกไม่ใช่คนที่จะมามาเขาเรียกว่ามาต่อกรอกับใครได้แกเป็นคนอยากเป็นตลกอะครับกระโดดหนีครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ลงในน้ํานะครับโดดลงไปในบ่อเคมี K Me, ครับแน่นอนว่าพอโดดลงไปในบ่อเคมี K Me, สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกก็คือพอขึ้นมาจากบ่อถอดเรดฮูดออกแกอยู่หัวเราะไม่ได้ครับ อย่างที่เราเห็นในกรอบนั่นนแหละครับล <uss efect> และก็กลายเป็นต้นกำเนิดของโจ๊กเกอร์ครับว่ากันว่าพล็อตนี้น,นะครับจะถูกนำมาต่อยอดครับแล้วก็มาเล่าเป็นต้นกำเนิดของโจ๊กเกอร์ที่จะอยู่ในหนังภาคใหม่ซึ่งแสดงนำโดย คคุณวานะฟรับรายละเอียดชัดเจนมากมายเนี่ยยังไม่มีครับรู้แต่ว่าตอนนี้ทางสตูดิโอประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าทำแน่นอนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ประมาณปี2019ปลายๆปีหรือไม่ก็ต้นปี2020นะครับต้องรอดูกันต่อไปครับว่าหนังจะออกมาเป็นอย่างไรทอดฟิลิปจะใช้ทุนสร้างประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีข่าวว่าหนังจะทำออกมาเป็นเรทอครับ คล้ายๆกับที่เดด o พูประสบความสําเร็จแล้วก็โลแกนครับโลแกนที่อยู่ใน X-Men ภาคสุดท้ายเนี่ยแหละครับอันนั้นก็ทำเป็นเรท R อ,อาโหดได้เต็มที่ฉะนั้นรอดูครับว่าโจเกอร์ที่ทอดฟิลิปทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรอย่างน้อยๆอีวาควินฟินิก์นี่ก็ <S <S 1> <S 1> วางใจได้แล้ะครับเป็นนักแสดงฝีมือดีนะครับ ผมก็อยากรู้ครับว่าวิธีการเล่าเรื่องของโจ๊กเกอร์นี้จะออกมาได้ได้น่าสนใจแค่ไหนนะครับนั่นคือเรื่องราวของโจ๊กเกอร์ครับ